าละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและอย่างที่บอกเลยครับว่าเมนูของเราในวันนี้น่ากินมากๆเลยนั่นก็คือเมนูครีมซอสเห็ดกับขนมปังครับเชฟประจวบครับที่มาที่ไปเมนูอร่อยๆแบบนี้มาได้ยังไงครับอันนี้คือเราก็ทำเหมือนกับอาหารตะวันตกนะก็คือมีขนมปังด้วยแล้วก็ใช้ครีมแต่ครีมในนี้คือเราจะใช้กะทิแทนนี่เป็นแบบกลิ่นอายของความเป็นไทยๆหน่อยนะแล้วก็เห็ดก็ตามฤดูกาลก็ได้ครับผมอยู่บ้านก็สามารถทำได้เลยฮะก็ไม่ยากไม่ยากนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำครีมซอสเห็ดกับขนมปังพร้อมๆกันนะครับโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับเปิดไฟโอเคลุงเชฟนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องใส่นี่เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดกันก่อนครับคิดถึงเรื่องผัดนะครับต้องนี่เลยครับคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับรับรองจะติดใจนะฮะนี่ผัดทุกอย่างนี่คืออร่อยแน่นอนต้องนะครับโอเคครับอันนี้พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่หอมสับลงไปหอมใหญ่สับละเอียดนะครับคุณเชฟโอเคเชฟใส่เชฟใส่เลยนะเดี๋ยวเราจะผัดหอมให้ใสคือลักษณะให้มันสุกนุ่มอ่ะนะแต่ไม่ต้องมีสีคือปกติเนี่ยหอมดิบเนี่ยเขาจะมีสีขาวๆคือพอเราไปผัดโดนความร้อนปุ๊บเขาก็จะเป็นใสๆนุ่มๆแต่นี่ถ้าเกิดไฟแรงมันก็จะเกรียมไปก็จะสวยไม่สวยอันนี้วันนี้เราเลือกใช้เห็ดอะไรครับเชฟอันนี้ชิเมจิชิเมจิก็คือหาได้ทั่วไปเลยใช่หรือว่าจะเห็ดฟางเห็ดฟางก็ได้ได้ครับเอาเป็นว่าตามฤดูกาลอย่างที่ลุงเชฟบอกเลยถูกต้องฮะอันไหนถูกเราก็มาทำเป็นอะไรอาหารได้เพราะว่าเห็ดนี่เขาก็มีคุณค่าทางโภชนาการถูกต้องถูกไหมฮะครับผมระหว่างที่ผัดเห็ดให้พอสลดอันนี้พอสลดนะเดี๋ยวเราจะใช้แป้งสาลีเนี่ยใส่ลงไปทำให้มันมีความเหนียวข้นขึ้นมาข้นขึ้นมาเป็นเคล็ดลับเลยใช่ไหมฮะครับนี่ครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีต้อง TFM นะครับประมาณ1ช้อนนะกระจายทั่วๆกระจายทั่วๆโอเคครับพอเราผัดแป้งนะกับเห็ดขั้นต่อมาเราก็จะเติมน้ำสต๊อกลงไปค่อยๆใส่เนาะครับโอเคอันนี้ผมจำได้นะถ้าคุณผู้ชมเป็น FC พวกเราเนี่ยการผัดแบบแป้งรูกับน้ำนี่ต้องค่อยๆใส่ใช่ถูกต้องนะก็ทำให้อะไรของที่เราต้องการให้มันเหนียวข้นเนี่ยครับอยู่ในลักษณะอย่างนี้จะเอาน้ำใส่เพิ่มลงไปนะเราต้องติดตามเราจะได้เทคนิคเรื่อยๆเลยครับนะค่อยๆใส่นะครับครับการทำอาหารนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะถ้าเกิดเราใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกเลยนะน้ำก็จะมากกับแป้งเราก็สังเกตดูน้ำก็จะข้นเขาได้ที่เลยแบบนี้เลยก็ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้เดือดนะเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่กะทิด้วยนะน้ำของเราก็ข้นครับเดี๋ยวเราใส่กะทิไปก็ยิ่งเป็นครีมข้นขึ้นมาอีกมากขึ้นนะนะอันนี้คือเราสามารถเอาเหมือนกับถ้าเราไม่ทานครีมจากเนื้อสัตว์เราก็ใช้ครีมจากมะพร้าวพอครีมเห็ดข้นๆแบบนี้นะครับเราก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% ครับบอกได้เลยว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยครับโอ้โหเป็นครีมข้นเลยเขาเรียกว่าอาหารฝรั่งแบบรสชาติไทยๆนะครับถูกต้องครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ปรุงเกลือพริกไทยแล้วก็มีชีสป่นใส่ลงไปด้วยโอเคสังเกตว่าเรายังไม่ได้ปรุงรสเลยเนาะก็มีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับครับอาหารฝรั่งก็ง่ายๆ2อย่างนี้แต่นี่ทีเด็ดเลยใช่มั้ยฮะเชฟใช่ถูกต้องเป็นเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสนะฮะก็มีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสเค็มๆหน่อยใช่โอเคหมดเลยนะนี่อยากจะขอเพิ่มด้วยนะครับเนี่ยโอเคนี่เราก็ได้ของเครื่องปรุงทุกอย่างครบเรียบร้อยครบแล้วเราก็จะใส่พาสลีลงไปพาสลีสับละเอียดแบบนี้นะครับไม่ต้องหมดพอละโอเคครับเดี๋ยวเราใส่หน่อยเอาละสีสันสวยงามเลยโอเคนะนี่เราก็จะได้เป็นครีมซอสเห็ดครับทานกับขนมปังเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเวลาเสิร์ฟเราก็จะทานคู่กับขนมปังแบบนี้เลยเอาขนมปังไปปิ้งนะฮะนี่เราก็ได้ครีมซอสเห็ดแล้วอันนี้ก็เป็นอาหารทานอะไรเรียกน้ำย่อยนะก่อนที่เราจะไปทานอาหารหลักก็ได้นี่แหละผมว่าบ่ายๆแบบนี้นะฮะก่อนกินมื้อเย็นกันนะครับ
ก็ทำแบบว่านั่งคุยเรื่องงานไม่ทำงานแล้วเชฟนี่ต้องกินแล้วดูรายการเรากินไปนี่เหมือนเด็กๆนี่เพิ่งเลิกเรียนคุณแม่ทำเมนูแบบนี้กลับมาปุ๊บนะโอ้โหตั้งใจเรียนเลยกินเสร็จปุ๊บนอนแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยชอบพาสลีย์นะฮะโอเคครับโอ้โหน่ากินมากครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะฮะแล้วก็ดูหรูหราด้วยนะครับเชฟเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับครีมซอสเห็ดกับขนมปังครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำพายแอปเปิลมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำพายแอปเปิลแบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำแป้งพายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนียนใส่ไข่ไก่ตีพอแตกเติมแป้งที่เตรียมไว้ต่อด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนพักแป้งไว้1คืนรีดแป้งพายกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามจิ้มแป้งด้วยส้มนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือแค่พอสุกเตรียมไว้วิธีทำส่วนผสมน้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นคนจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำไส้แอปเปิ้ลใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นคนจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมเนยสดชนิดเค็มคนต่อจนส่วนผสมเดือดใส่เนื้อแอปเปิ้ลแดงและเนื้อแอปเปิ้ลเขียวตามด้วยอบเชยป่นผัดจนเนื้อแอปเปิ้ลนุ่มเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะตักไส้แอปเปิ้ลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพายเกลี่ยหน้าให้เรียบเรียงด้านบนด้วยเนื้อแอปเปิ้ลเขียวและเนื้อแอปเปิ้ลแดงหั่นชิ้นบางจนเต็มทาหน้าด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาหน้าพายด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมอีกครั้งให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของพายแอปเปิ้ลสูตรนี้คือการนำน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลไปผัดกับแอปเปิ้ลจนแอปเปิ้ลมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและความเงาสวยของน้ำเชื่อมช่วยเพิ่มความน่ารับประทานให้พายแอปเปิ้ลมากยิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้สามารถทำทานเองที่บ้านหรือจะทำขายก็คุ้มสุดๆไปเลยค่ะพายแอปเปิ้ลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้ว1ถาดสามารถจัดเสิร์ฟได้8ชิ้นมีต้นทุนต่อถาดอยู่ที่61 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ชิ้นละ8 บาทค่ะ